สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมมาดูตัวอย่างกันหน่อยมันมีหนังไทยเรื่องนึงที่ผมอยากดูมากนะครับก็คือพัทยาฮีทก่อนหน้านี้มีทีเซอร์ไปละแต่ว่าผมรอเทเลอร์แล้วเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเลยนะทีเซอร์และเทเลอร์จัดการพื้นที่ให้จ่าเรียบร้อยแล้วยื่นเอกสารที่เหลือคนของผมจัดการหมดเขาจะเอาของกลางออกมาจ่าขึ้นหัวเราะอ่ะตอนฉันอ่ะนะเป็นแค่นักทำนายโว้หนังนักเลงว่ะหนังนักเลงว่ะเฮียอย่างชอบชันสูตรมึงเฮงซวยเนี่ยนะไปขายยาก็ฆ่าคนกูทำได้แค่นี้ไม่เคยใช้คุณก๊อตจิรายุพี่จอยจะส่งทองใส่มันมาให้ผมยุคของกูต้องรวยเลยไอ้หกพี่น้อยโอ้โหไม่ครบไอ้เหี้ยมารับใช้นี่เป็นเทเลอร์นะครับตัวล่าสุดนี่เรียกว่าจับนะคะคุณชายบอลฮู้จ้าจะไปไหนอ่ะจ้าผมมีด้วยคุยด้วยอ่ะตัวอย่างเทเลอร์ก็เราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับใครชื่ออะไรเขาก็จะเน้นให้เห็นแล้วก็เรื่องราวเส้นเรื่องดวงไม่ดีก็อย่าเล่นเลยไม่ได้กูต้องเล่นค่ารักษาลูกกูโดนแดงมันไปกินติดพนันตำรวจทำไรมันมาตำรวจนอกรีดชื่อจีนะดวงวันนี้เป็นไงบ้างไม่ต้องพูดคำตอบมันได้อยู่บนโต๊ะนี้หมดแล้ว6เดือนที่แล้วเนี่ยนายขนทองของไซมอนจากกรุงเทพไปพัทยาแล้วระหว่างทางตำรวจก็ดักทางเท่าที่ผมรู้แค่ว่าตัวพี่พลอยกับพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก๊อตด้วยมั้งแต่เรื่องเนี้ยมันทำให้ได้แน่ๆนายมีคนเพิ่มอีกไหมโอ้ professional มันเชื่อเรื่องเขาจ้องไอ้ทองบนรถของไซมอนอยู่มึงก็เลิกขายยาในทางพีซีได้เลยมึงกำลังนั่งชวนกูอยู่ทั้งนั้นที่บอกว่ากูกระจอกพี่ก๊อตเล่นเป็นแบบคนเคยติดคุกมาก่อนไงเป็นนักฆ่าใช่เป็นนักฆ่าต้องทำสองสิ่งหนึ่งเบิกทองออกมาเพื่อเป็นของกลางของตำรวจสองต้องหาตำรวจเชื่องๆคนหนึ่งเอาทองออกมาแล้วก็ส่งกลับมาที่พัทยาทุกอย่างนี่มันขึ้นอยู่กับคุณจากแค่เอาทองเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ขับมาหลายบ้างวะเนี่ยระเบิดอ่ะสายโอ้พวกมันรวมตัวกันที่ท่าเทียบเรือขนอาวุธมาเต็มน้ำพระเจ้าไงเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางการดีๆมีทำแม่งไม่ทำเมื่อทำเหี้ยอะไรพวกมึงเนี่ยมึงให้กูทำอะไรไปขายยาก็ฆ่าคนกูทำได้แค่นี้โอ้โห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 ไม่โฉดแทงไม่ยั้งเลยพัทยาฮีทเป็นเมืองล่าบีนีทบริการแม่บ้านออนไลน์เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชันบีนีทแม่บ้านออนไลน์ก็สามารถจองคิวและเรียกใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ได้ภายในกรุงเทพปริมณฑลชลบุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของบีนีททุกคนผ่านการอบรมและเทรนมาเป็นอย่างดีแถมถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนก็ยังสามารถเลือกใช้บริการแม่บ้านคนนั้นได้อีกด้วยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง2ชั่วโมง520บาทและสำหรับชาวหนอนหนังนะครับเพียงใส่โค้ดหนอนหนัง BN รับส่วนลดไปเลย6โค้ดนี้จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่31มกราคมปี2024นี้เท่านั้นนะครับรีบไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับ8กุมภานี้นะครับก็ได้ดูกันแล้วกับพัทยาฮีทนะ
เท่าที่ผมทราบเนี่ยคือตัวพี่น้อยอ่ะเหมือนเคยเป็นคล้ายๆกับทำงานกับไซมอนมาก่อนไซมอนก็คือตัวพี่อนันดานะเออแล้วเขามีปัญหาอะไรกันสักอย่างนี่แหละครับต้องไปรอดูอีกทีแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวละครของพี่พลอยเชอร์มานตัวละครพี่น้อยพี่ก๊อตเขาก็จะรวมตัวกันนะเพื่อไปเอาทองของไซมอนที่ตำรวจเฮียนั่นขับรถขนใช่ไหมเขาต้องเป็นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ไล่ล่าไล่ฟัดไล่ฟันกันในพัทยานะครับซึ่งโหน่าดูจัดพูดกันตามตรงหนังเรื่องนี้ผมหวังสูงมากนี่คือหนังไทยจะพูดว่าหนังไทยมันร่วมทุนอะนะมันร่วมทุนนะครับร่วมทุนพุ่มกับไม่ใช่คนไทยพุ่มกับคิวบูไม่ใช่คนไทยโอเคมันเหมือนเป็นหนังลูกครึ่งอะมันเป็นหนังลูกครึ่งแต่ว่านักแสดงในนี้เป็นคนไทยหมดโลเคชั่นเป็นประเทศไทยผมอะอยากรอดูว่าหนังไทยโลเคชั่นไทยนักแสดงไทยบรรยากาศแบบหนังไทยเลยเนี่ยกับกลิ่นไอแบบเหมือนหนังเจ้าพ่อล้างแค้นกันหนังฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆหวังเยอะมากครับหวังเยอะมากจากตัวอย่างหวังเยอะมากในตัวทีเซอร์เขาไม่ได้บอกอะไรมากนะเป็นแค่ให้เห็นบรรยากาศของหนังทีเซอร์มันก็ว่าน่าดูแล้วนะซีนในลิฟต์อ่ะเนี่ยซีนในลิฟต์เนี่ยแม่งน่าสนใจมากเฮ้ยมันจ้วงจ้วงจ้วงกันอยู่ในลิฟต์แว๊กเราเคยเห็นพี่ก๊อตล้างแค้นไปแล้วรอบหนึ่งเห็นป่ะทวงความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยเราจะได้เห็นพี่ก๊อตเป็นนักฆ่าจริงๆนี่คือไล่จ้วงแทงกันในลิฟต์อีกหนึ่งคนที่รอดูก็คือพี่น้อยกับกางเกงลิงสีฟ้าของเขาเนี่ยจะไปสุดตรงไหนกูละถูกใจที่หายเลยมึงไอ้เหี้ยน้องนังเคยพูดไว้ด้วยนะว่าพี่น้อยกับพี่ก๊อตถ้าอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันจริงๆผมพูดถึงอีกคนด้วยคือพี่เดวิดเออแต่ไม่เป็นไรพี่น้อยกับพี่ก๊อตแค่สองคนนี้นี่ก็แบบหนังเรื่องนี้เหมือนรวมคนบ้าไว้ด้วยกัน เราน่าจะได้เห็นอะไรที่ดูเดือดมากแน่ๆครับแล้วหนังบรรยากาศแม่งเท่มากเนี่ยมีไล่ทุบไล่ฟันกันกลางพัทยาตำรวจคนนี้เป็นผีพนันนะครับผมแล้วก็ทำตัวเป็นตำรวจนอกรีดเพราะว่าน่าจะติดไอ้บ่อนนี้น่าจะของไซมอนแหละครับพอมีปัญหากับไซมอนนะครับเป็นหนี้ไซมอนไม่มีเงินใช้ก็จำเป็นที่จะต้องมารับงานนี่แหละมาขนทองให้ไซมอนแต่เผอิญว่าไอ้ทองเจ้ากรรมเนี่ยมีคนที่รอปล้นมันประมาณนั้นละกันผมตีความไว้ประมาณนี้นะมีคนที่รอปล้นมันก็คือนี่แหละพลอยเชอร์มานแล้วก็พี่น้อยแล้วก็น่าจะได้พี่ก๊อตมาอีกคนนึงมาร่วมทีมในการปล้นทองไซมอนครั้งนี้นะครับโดยที่ตัวละครของพี่ก๊อตเขาก็มีชนักปักหลังว่าเขาเคยติดคุกมาก่อนนะซึ่งจังหวะหนังตอนนี้เนี่ยเฉพาะเห็นในเทเลอร์เนี่ยความอยากดูผมตอนนี้10เต็ม10เลยนะความอยากดูนะความอยากดูผมตอนนี้10เต็ม10นะครับแต่คราวนี้ก็ต้องไปวัดกันว่าความอยากดูผมง้างไว้เยอะขนาดนี้เต็มกราฟขนาดนี้ไปดูแล้วเนี่ย1คือพอความคาดหวังเราเต็มกราฟปั๊บมีจุดพลาดนิดๆหน่อยๆมันจะสะดุดเราทันทีอันนี้ผมแอบเป็นห่วงผมไม่ได้ใจร้ายกับหนังอะไรต่างๆนานาแต่ว่าโอ้โหดูคุณโปรโมทดิมันไม่หวังเหรอไอ้สัตว์เหี้ยหวังความหวังผมแม่ง10เต็ม10เต็มกราฟเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างพัทยาฮีทก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างคุณเดย์วันกันไหมคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าหนังไทยสำหรับคุณโดยเฉพาะหนังไทยอย่างพัทยาฮีทเนี่ยคุณรอไหมเออรอคอยมันหรือเปล่าอยากดูมากแค่ไหนระบายความอยากดูออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลชลบุรีและเชียงใหม่เรื่องทำความสะอาดบ้านให้มืออาชีพเขาจัดการดีกว่าชัวร์กว่ากริปกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำนี่เลยครับ Beneat แม่บ้านออนไลน์เปิดแอปเลยครับทั้ง iOS และ Android โหลดแอปพลิเคชัน Beneat นะครับแล้วก็เรียกใช้บริการแม่บ้านได้เลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดนะหนอนหนัง BN นะครับลด 6% ถ้าคุณชอบการรีวิวหนังหรือคลิปรีวิวหนังในสไตล์ของเราหนังแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนังด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเยอะๆนะครับใครที่กด Subscribe และกดกระดิ่งแล้วขอบคุณมากเลยครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอ
คุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ